ขณะที่ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติล่าสุดก็ได้สั่งให้กองปราบปรามตั้งทีมล่ามือฆ่าสามีพันรยายัดท้ายรถที่ไต้หวันรายนี้นะครับโดยพบซุกตัวริมตะเข็บชายแดนไทยที่กองปราบปรามครับท่านพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทยและตํารวจไต้หวันให้ข้อมูลและประชุมร่วมกับกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง เพื่อขอความร่วมมือตำรวจของไทยในการติดตามจับกลุ่มตัวนายสันติสุพะสุพะอภิรดีไพลินอายุ35ปีผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมสองสามีภรรยารวมลูกแฝดในท้อง4ี่ศพทิ้งท้ายรถเอ v วบริเวณลานจอดรถสถานีรถไฟความเร็วสูงเถ่าหยวนในไต้หวันโดยบอกว่าเบื้องต้นได้ให้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามสอบปากคำและตรวจสอบพยานหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ไต้หวัน ส่วนการที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตไปร้องกับตำรวจภูธรภาค5ก็สามารถนำมารวมคดีให้กองปราบปรามดำเนินการเป็นเจ้าของคดีได้และนำหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ไต้หวันไปขอสารอนุมัติหมายจับท่านพลตำรวจเอกสุวัสด์บอกว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุแน่ชัดส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาถือสัญชาติไทยและก็ไต้หวันนั้นทางตำรวจสันติบานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปตรวจสอบ แต่เบื้องต้นหากมีสัญชาติไทยซึ่งสามารถดําเนินคดีได้ตามกฎหมายไทยในข้อหาฆาตกรรมแต่จะต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งรวมถึงอาจพิจารณาดําเนินคดีข้อหาใช้มากกว่า1สัญชาติด้วยซึ่งได้สั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วรวมถึงการป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าในสันตินั้นพื้นเพเป็นชาวเภอ ชัยประการจอดเชียงใหม่นะคะตามที่รายงานไปซึ่งก็จากการตรวจสอบเพราะว่าพ่อของผู้ต้องสงสัยเคยเป็นทหารของพักก๊กมินตัง๋งที่หลังจากแตกทับก็หลบหนีเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสงครามลัทธิในประเทศจีนจนกระทั่งต่อมารุ่นลูกทําให้ผู้ต้องสงสัยนั้นได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองของไต้หวนันเพราะถือว่าพ่อนั้นเคยเป็นทหารของผู้ก่อตั้งไต้หวันมาก่อนด้วยส่วนแนวทางการสืบสวนติดตามตัวนั้นทางคณะ สืบสวนของกองปราบปรามยังเชื่อว่าอาจจะยังคงหลบหนีอยู่ในถิ่นของตนเองที่ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนประเทศไทยเพียง10กว่ากิโลเมตรทําให้ง่ายต่อการหลบหนีออกนอกประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีผู้พบรถยนต์ต้องสงสัยซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นรถยนต์ของบุคคลใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยรายนี้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิษนุโลกโดยขณะน,นี้ทีมสืบสวนกําลังตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าจะมีการพาตัวผู้ต้องสงสัยหลบหนีออกมาจากพื้นที่ด้วยหรือไม่ ค่ะเอาละครหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับในช่วงของรอบวันเหตุการภาคเที่ยงห้าโมงเย็นนัดกันไว้ก่อนเลยนะคะมาติดตามอัปเดตสถานการข่าวกับรอบวันเหตุการภาคเย็นกับเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและร่วมกันแสดงความคิดความเห็นนะคะดรรณชอาจายดิฉันรติกรและทีมข่าวนิสวงลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ